จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลากับอารมณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากเวลาที่เราบอกว่าจะสิ้นปีแล้วจะขึ้นปีใหม่แล้วถึงวันเกิดของเราแล้วก็เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เรานับกันเองแต่เวลาในชีวิตของเรานั้นผ่านพ้นไปทุกวินาทีและไม่มีทางที่จะหวนกลับเราไม่สามารถจะนำเวลาที่ผ่านไปแล้วกลับมาได้อีกเซลล์ในร่างกายก็แก่ก็เสื่อมไปเช่นเดียวกันตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ครอบงำชีวิตของเราตั้งแต่เกิดเราทั้งหลายขึ้นอยู่กับการเวลาทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาเรื่องการเวลาสร้างคนและทำลายคนเราก็จะได้เห็นความเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือถดถอยเสื่อมแตกต่างกันออกไปบางคนล้มเหลวเป็นหนี้เป็นสินติดคุกติดตารางบางคนก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามียศมีตำแหน่งร่ำรวยมีธุรกิจเจริญก้าวหน้ามีมิตรภาพที่ยั่งยืนมั่นคงใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะรู้จักคุณค่าของเวลาฉะนั้นเวลากับอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันถ้าเรามีอารมณ์ที่ดีรู้จักควบคุมอารมณ์ได้มีทัศนคติที่งดงามที่ถูกต้องต่อกันมีบุคลิกลักษณะที่พัฒนาขึ้นอันไหนที่จะเป็นเสน่ห์ของเราที่คนก็มองแล้วชอบมองแล้วติดตาติดใจมองแล้วรู้สึกว่าใช่ละทัศนคติแบบนี้บุคลิกแบบนี้เป็นที่ถูกตาต้องใจของกันและกันคนประทับใจนักร้องนักแสดงนักกีฬานักพูดหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่เทศนามากมายตอนนี้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ก็จะต้องปรับทั้งทัศนคติจะต้องปรับบุคลิกลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสถ้าไม่เคารพศรัทธาไม่เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสคนเขาก็มีข้อครหานินทาว่าร้ายไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงไรก็ตามไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากมายเพียงไรก็ตามร่ำรวยเพียงใดก็ตามถ้าหากว่าทัศนคติของเราผิดเห็นถูกเป็นผิดบุคลิกภาพของเราเสียหายพฤติกรรมของเราส่อไปในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหมดที่มีมาเนี่ยมันก็จะเสียหายไปด้วยเห็นหรือยังว่าบางคนมีชื่อเสียงก้องโลกก้องประเทศเป็นไอดอลของคนอีกจำนวนมากเป็นที่นิยมทั้งนักร้องก็เป็นที่นิยมนักมวยก็เป็นที่นิยมผู้คนชื่นชมพอวิธีคิดสติปัญญาอารมณ์ไม่สมกันควบคุมอารมณ์ไม่ได้พฤติกรรมแปลกๆเกิดขึ้นสื่อเดี๋ยวนี้มันนำเผยแพร่ได้เร็วนะเราไม่สามารถที่จะคาดคะเนอะไรได้ว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังของคนแต่ละคนเนี่ยมันจะดีเหมือนกันหน้าแบบหนึ่งหลังแบบหนึ่งชีวิตส่วนตัวแบบหนึ่งชีวิตบนเวทีอีกแบบหนึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยถูกตีแผ่ออกมาขอให้เราทั้งหลายเนี่ยระมัดระวังเพราะว่าความลับไม่มีในโลกสิ่งที่เราพูดในที่เฉพาะบุคคลเฉพาะตัวในที่ลับเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็จำหมด
ม้แต่โทรศัพท์ที่เราถือติดตัวเนี่ยเขาฟังแอบฟังว่าเราคิดอะไรพูดอะไรแล้วก็บันทึกเอาไว้ด้วยนะเราอย่าคิดว่าเราพูดอยู่คนเดียวเราทำอยู่สองคนไม่มีใครเห็นหรอกแต่เดี๋ยวนี้เขาส่องลงมาเห็นหมดเลยกูก็ส่องลงไปถึงบ้านเลขที่เท่าไหร่แผ่นดินตรงนี้ใครครอบครองห้องแต่ละห้องส่องเข้าไปได้หมดเลยกูเกิลเอิร์ธเนี่ยฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังว่าความลับไม่มีในโลกจริงๆโลกที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เริ่มโปร่งใสทุกกระเบียดนิ้วฉะนั้นอารมณ์ของเราต่อไปนี้อาจจะมีตัวทดสอบตัวทดลองอารมณ์กลั่นกรองอารมณ์ผ่านเทคโนโลยีนี่แหละแต่เป็นเทคโนโลยีทางธรรมะทางจิตใจให้เรากลั่นกรองอารมณ์ของเราให้เกิดความรู้สึกว่ามันโปร่งใสจริงๆสามีภรรยาคู่รักเป็นแฟนกันบางทีก็ไม่โปร่งใสทางอารมณ์เกิดปัญหากันขึ้นมาระแวงสงสัยตำหนิติเตียนบางทีความปรารถนาดีของคนแต่ว่าวาจาไม่เป็นมงคลก็อาจจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็จำเป็นจะต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างเวลาอารมณ์ทัศนคติบุคลิกภาพและพฤติกรรม 4-5 อย่างเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่เป็นตัวกำหนดชีวิตของคนเป็นตัวกำหนดสถานะทางสังคมของผู้คนเป็นตัวที่จะทำให้คนเสื่อมหรือเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวความเก่งความรู้ความสามารถที่เรามีนั้นจะถูกทำลายไปทันทีถ้าหากว่าเราประมาทเรื่องการเวลาเราประมาทเรื่องอารมณ์เราประมาทเรื่องแสดงทัศนคติเราประมาทเรื่องบุคลิกภาพเราประมาทในพฤติกรรมของเราถ้าปรับสิ่งทั้ง5ประการนี้ได้เนี่ยอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าปีใหม่หรือเวลาไหนก็ตามก็จะเป็นปีใหม่วันใหม่ชีวิตใหม่ที่ไม่ทำให้เราผิดหวังจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีแต่ความเบิกบานใจเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็นำพรข้อคิดอันเล็กๆละน้อยที่จะทำให้ชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้ร่มเย็นอยู่กับลูกกับหลานให้เบิกบานชุ่มเย็นอยู่อย่างสร้างสรรค์อยู่อย่างมีแรงบันดาลใจอยู่ให้เป็นความรักความหวังความทรงจำและแรงบันดาลใจของกันและกันชีวิตของเราก็จะปลอดภัยใครที่ท้อแท้อ่อนแอถดถอยพอปรับทัศนคติปรับบุคลิกภาพปรับพฤติกรรมของตัวเองให้มันเข้ากับเวลาและอารมณ์ของเราแล้วเราก็จะได้ชีวิตใหม่ในวันปีใหม่ขอเจริญพร